กำหนดให้มุม EAC และมุม BAF เป็นมุมฉากจงพิสูจน์ว่ามุม EAB เท่ากับมุม CAF เรากำหนดให้มุม EAB เป็นมุมที่1 นะคะแล้วก็มุม BAC เป็นมุมที่2และ CAF เป็นมุมที่3การพิสูจน์นะคะข้อที่1มุม1บวกมุมที่2ได้เท่ากับ90องศาเพราะว่าเป็นมุมฉากโจทย์เป็นคนกำหนดข้อที่2มุม2บวกมุม3ได้เท่ากับ90องศาเป็นมุมฉากเพราะอันนี้โจทย์กำหนดนะคะจากข้อที่1และ2ต่างเท่ากับ90องศาดังนั้นมุมที่1จึงเท่ากับมุมที่3ค่ะ